ครับผมแฟรงค์ ภคชนครับต้อนรับคุณผู้ชมสู่ดวลเพลงชิงโชคทุกความฝันคุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่เพียงแค่คุณนำบทเพลงเพราะๆคุณมาแลกเป็นตำแหน่งแชมป์ไปและเป็นลุ้นกับวงล้อเงินทุนของเราซึ่งที่นี่เงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนเตรียมเงินทุนไว้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยกรรมการทั้ง3ท่านในวันนี้พี่พีเสด็จพี่เป๊กกี้ศรีธัญญาและครูสลาคุณวุฒิครับสวัสดีครับวันนี้เราเปิดรายการกันด้วยบทเพลงจากนักร้องลูกทุ่งสาวเจ้าของฉายานางฟ้ารถแห่ตาสระอิอายจริงๆไทดอลมิวสิกฮะวันนี้มากับเพลงสาววัยใสสายล่าคนน้องเป็นสาววัยใส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 ละผู้ชายอยู่ใสละอายอายอายมาจีบน้องแน่บอกเคยหักไผ่แม่บอกเคยขอหักแท้หัวใจยังไร้เดียงสาแต่น้องเป็นสาววัยใส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 ละผู้ชายอยู่ใสละอายอายอายมาหาจักบาทแน่นาพอได้โพดอ้างมุกว่าไม่รู้คู่หันหน้าอยู่ใสบอกมาส่งโลให้แม่ตัวว่าพาไปกินข้าวก็ได้ตัวว่าพาไปเบิ่งหนังก็ดีโอ้ยอยากไปทุกที่ที่มีอายสิพาไปท่องลงโคกบ่ยาสิพาไปเล่นเถียงหน้าบ่อายโอ้ยน้องอยากซ้อนท้ายอายแหงแหงบ่เคยมีไผมาหักมีแต่หักเขาแต่เขาบ่หักมีแต่อายที่ฮู้จักบ่แม่นฮู้ใจก็น้องเป็นสาววัยใส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 ละผู้ชายเฝ้ามาแม่อายอายอายมาจีบน้องแน่บอกเคยหักไผแม่บอกเคยขอหักแท้หัวใจยังไร้เดียงสาก็น้องเป็นสาววัยใส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 ละผู้ชายอยู่ใสละอายอายอายมาหาจักบาทแน่นาพอได้โพดอ้างมุกว่าไม่รู้คู่หันหน้าอยู่ใสบอกมาส่งโลให้แน่แต่น้องเป็นสาววัยใส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 ละผู้ชายอยู่ใสละอายอายอายมาหาจักบาทแน่นาบ่ได้โพดอ้างมุกว่าไม่รู้คู่หันหน้าอยู่ใสบอกมาส่งโลให้แน่ใสล่ะคือใสล่ะผู้ชายอยู่ไหนนะมองหาผู้ชายอย่างงี้ใช่ค่ะเพราะว่าคนอาจจะมองว่าเราเนี่ยใสๆไม่ค่อยอินกับความรักแต่ที่ไหนได้รออยู่นะอยู่ใสล่ะออกแนวรุกซะแล้วนะเพลงนี้ฤทธานุภาพหน้ารถแห่นะคงจะเยอะน่าดูนะคงจะเต้นกันเยอะน่าดูก็เยอะค่ะวันถ่าย MV ก็มากันประมาณล้นกองได้ค่ะมาเป็นคนจากไหนเนี่ยที่เขามาร่วมถ่าย MV กันเป็นแฟนคลับค่ะอู้น่ารักจังเลยมาช่วยเป็นนักแสดงประกอบให้ใช่ค่ะรู้สึกไงบ้างแฟนๆให้ใจในการมาเป็นส่วนหนึ่งค่ะก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะเพราะว่าเป็นเพลงแรกที่เริ่มจะเข้าสู่บรรยากาศของนางฟ้ารถแห่แล้วเป็นเพลงแรกที่มีรถแห่คันใหญ่ๆมาอยู่ใน MV เราด้วยเป็นตัวตนของเรามากขึ้นค่ะแล้วก็มีฟู้ดซัพพอร์ตจากหลายๆที่เลยค่ะบุรีรัมย์ราชบุรีประจวบอย่างเงี้ยค่ะก็มากันจากหลายที่เพื่อเหมือนแปลว่ามาร่วมกับเรามาเลี้ยงคุ้งเลี้ยงข้าวให้ทุกคนที่มาช่วยงานการกองถ่ายก็มีความสุขจากน้ำใจจากความรักที่ทุกคนมอบให้ใช่แล้วค่ะจริงๆก็ฝ่าฟันอุปสรรคในการเป็นนักร้องมาเยอะทุกวันนี้ได้รับการสนับสนุนแบบนี้จนทำให้ทุกคนที่ติดตามมาตลอดรู้ได้ว่าความฝันของคนคนหนึ่งมันเป็นจริงได้ถ้าเรามีความมานะในการเดินตามความฝันของตัวเองวันนี้พร้อมมอบกำลังใจทุกคนนะคะจำที่ได้เลยค่ะช่วงหน้ามารู้จักกับคุณแม่หัวใจแกร่งขอสู้สุดใจเพื่อลูกสาวตอนที่น้องเกิดอุบัติเหตุตอนนั้นก็ไปทำงานเนาะประมาณบ่าย 3 โมงกว่านี่แหละ เขาโทรมาบอกว่าลูกสาวโดนรถชนนะแล้วทีนี้หมอก็เลยบอกว่าน้องมีเลือดออกในสมองน้องก็นอนอยู่ในห้อง ICU ตั้ง24วันพอเขาลืมตาได้สิ่งแรกที่เขาทำให้หนูแบบนี้